สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนิมิตพิศวงพบกับดิฉันอาจารย์ฟางเรื่องราวที่จะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณรังสิ์โพนาดีบริเวณวัดในเนื้อที่ประมาณ30กว่าไร่กุฏิหลังเล็กๆมุงหญ้าข่าผลูกไว้ตามขอบรัว้วมี15หหลังตรงกลางเนื้อที่ยกศาลาไว้ทางด้านทิศต,ตะวันออกของศาลามีต้นโพใหญ่ แผ่กิ่งก้านสาขาตระง่าร่มรื่นอายุคงจะหลายร้อยปีหลวงพ่อชี้ให้ดูที่ขนต้นโพทุกคนที่เห็นภาพแล้วก็ต่างตกตะลึงไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นสภาพชีวิตที่เกิดมาทำไมบ้านปลายของชีวิตจะต้องเลงเอ่ยกันแบบนี้ผู้หญิงผมเผ่ายุ่งเยงิงเสื้อผ้าดำหม,ม่อมแมมปรบมืออ้าปากร้องเพลง ลาก,ก่อนนะเธอไม่ช้าคงเจอกันใหม่บ้านพี่อยู่ไกลอยู่ไกลพี่จะอยู่เดินรำรอบต้นโพอีกหน่อยก็นั่งหัวเราะหิฮิอีกหน่อยก็ลุกขึ้นร้องไห้รำพึงรำพันถึงความปวดร้าวในอดีตปากก็พูดว่าโถลูกแม่อา้าวอากินนมซะต่อจากนี้เราสองคนแม่ลูกจะไม่จากกันนะลูกนะ คนธรรมดาอย่างเราดูดูแล้วก็ยังปวดหัวจะพลอยเสียสติไปกับแก่อีกคนหลวงพ่อก็เลยชวนให้ไปนั่งในศาลาแล้วท่านก็เริ่มเล่าประวัติหญิงผู้ที่มีกรรมที่นั่งอยู่ใต้ต้นโพให้ฟังเมื่อครั้งชีวิตของเดือนกำลังรุ่งโรธเท่าเท่าที่อาตมาจำได้ประมาณปีพศ2 5 0 0กิจการของแม่เดือนคนไม่ขาดบ้านเลยละ่ะงานที่แก่ทำ ก็คือเป็นคนทำแท้งก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแกไปเรียนวิชาทำแท้งมาจากไหนแกเริ่มจับงานนี้ตั้งแต่อายุ17อัตมาก็เคยเตือนนะเตือนด้วยความหวังดีให้แกเลิกทำอาชีพนี้มันเป็นบาปแต่แกก็ไม่ยอมกลับเทียงอัตมาเสียอีกว่าหลวงพ่อส่วนหลวงพ่อขอให้มีเงินเข้าบ้านวันละพันก็พอเขาพอใจอยากจะทำ เขาถึงมาจ้างมันเป็นเงินที่ได้มาบริสุทธิ์เหมือนกันนะสมัยนี้มีเงินเยอะๆไม่บาปหรอกหลวงพอ่อเมื่ออาตมาตเตือนและชี้แจงให้เห็นโทษเรื่องเวรกรรมเขาไม่เชื่ออาตมาก็ไม่รู้จะช่วยได้อย่างไรได้แต่นึกสงสารเพียงคิดแต่ในใจว่าแม่เดือนอีกไม่นานกรรมที่ฆ่าเด็กในท้องต้องตามสนองแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่ง รายได้เข้าบ้านไม่ต่ำกว่าวันละพันซักวันแม่เดือนก็เก็บหอมรอมริบได้เงินก้อนหนึ่งจึงปลูกบ้านใหม่ดูสวยสง,ง่าภูมิฐานในหมู่บ้านเรียกว่าเป็นเศรษฐีตั้งแต่อายุอย่างน้อยชื่อเสียงในละแวกอำเภอคนรู้จักหมดออกจะเป็นคนกว้างขวางในวงสังคมด้วยซ้ำไปในที่สุดเดือนก็ตัดสินใจสละโสดแต่งงานกับลูกชายกำนันอยู่กินด้วยกันไม่ถึงสองอาทิตย์ ไฟไหม้เรือนหอของเดือนเหลือแต่ซากซึ่งนำความโศกเศร้าเสียใจมาสู่เจ้าของจนเหลือที่จะพันหนาได้สู้อุตสาห์เก็บเงินเก็บทองจนมั่งมีพอสมควรผลสุดท้ายก็มาถูกไฟไหม้หมดนับว่าแทบสิ้นเนื้อประดาตัวกิจการทำแท้งไม่มีผู้ใดมาใช้บริการจะด้วยสาเหตุใดก็เหลือที่จะซากเมื่องานหมดเงินก็ฝืด ประกอบกับตัวของเดือนเองก็เริ่มตั้งคันอีกด้วยในที่สุดเดือนก็คลอดลูกเป็นชายอ้วนจำม่าดูน่ารักที่สุดสามีก็เลยพาไปยกกระท่อมอยู่ปลายนาชีวิตการครองชีพครองรักดูทำท่าว่าจะฝืดเครืองหนักมือยิ่งขึ้นความสนุกเหมือนเมื่อก่อนหาไม่มีเพื่อนฝูงเคยคับข้างกลับลดน้อยถอยห่างคงเหลือไว้แต่ความไร้ญาติขาดมิตร ข้าวสารที่สามีอุตสาหามาได้หมาเจ้ากรรมจากไกล้ข้างๆมาขโมยกินทุกวันก็แปลกนะหมาตัวนี้ข้าวสารมันก็กินเฉพาะปากท้องในครอบครัวเดือนก็รัดเข็มขัดค่าคลองชีพนักเอาการอยู่ยังมาเจอหมาขโมยกินข้าวอีกนำความเจ็บช้ำน้ำใจมาสู่สามีของเดือนมากไม่รู้จะพูดยังไงดีแค้นก็แค้นเดือดก็เดือด ที่หมามันมาขโมยของกินมันจะมาตอนใกล้สว่างตอนคนกำลังหลับสบายคอนแจ้งวันนี้ถ้าได้ยินเสียงมันมาเดือนคอยสกิดพี่เดี๋ยวพี่จะรับมีดตะขอไว้คมๆจะฟันให้ขาดสองท่อนเลยนะคอยดูเสียงสามีสั่งเอาไว้เป็นมั่นเป็นเหมาะมันอยากจะถึงเวลานั้นจริงๆคุยกันเสร็จทั้งสองหันหน้าเข้าหยอกลูกซึ่งเป็นสายใจระหว่างเขาทั้งสอง โซทองของข้าเสียงพ่อพูดจ่าล้อลูกผู้เป็นภรรยาได้ยินคำพูดของสามีก็สุดแสนจะปลื้มใจสุดรักสุดอะไรก็คือลูกพยานรักของเขาดูดูก็คือลูกดูอีกทีวันนี้ก็เหมือนแม่วันนี้หน้าตาของลูกแจ่มใสเบิกบานทั้งสองช่วยกันเอาลูกวางนอนข้างๆให้สุดดวงใจได้หลับ เวลาตื่นขึ้นมาก็จะเบิกบานสดชื่นเป็นขวนัญใจของพ่อแม่สืบต่อไปช่วงราตรีนี้เสียงลมพัดลอดฟ้ากระ่อมกระทบใบหน้าของเดือนให้รู้สึกหนาวเลยดึงเอาผ้าห่มมาปิดอกแต่หูของเธอก็ได้ยินเสียงกุกกักตรงปิ๊บเข้าสารตอนนี้ก็จวนใกล้สว่างแล้วคงจะเป็นหมาขโมยแน่ๆน,นึกได้อย่างนั้นหล่อนก็สะกิดสามีเป็นเชิงกระซิบพี่ พี่คะไอ้ขโมยมันมาแล้วจัดการเธอสามีรักไม่พูดอะไรนึกในใจเจ้าเสร็จคาแน่ไอ้หมาเจ้ากรรมค่อยๆบรรจงหยิบมีดที่ลับไว้ย่องย่อง,องมาตรงปริบเข้าสารเห็นเงาตะคุมเงื้อมีดจนสุดแขนฟันลงจนสุดแรงเสียงร้องเอ๊ะคำเดียวเสียงมีดกระเด็นหลุดมือ ผัวรักเรียกให้เดือนรีบจุดตะเกียงจะดูให้เต็มตาว่าไอ้หมาขโมยเป็นสัตว์เลี้ยงของใครพอแสงตะเกียงสว่างขึ้นผู้เป็นผัวถึงกับหงายหลังผึ่งเลยส่วนเดือนไม่ต้องพูดถึงหัวใจหลอนมาอยู่ที่เท้าเพราะภาพที่ขาดสองท่อนมันไม่ใช่หมาขโมยกลับกลายเป็นบุตรสุดที่รักของตัวเองไม่รู้ว่าลูกสุดที่รักขานมาเล่นตรงปิบเข้าสารแต่เมื่อใดสำคัญว่าเป็นหมาขโมย หัวรักฝันขาดตั้งสองทอนเสียงมีรักร้องไห้โฮกอดศพลูกที่คลุงไปด้วยข่าวเลือดปิ่มว่าจะขาดใจตายไปตามลูกสุดที่รักนี่หละโยมผู้เป็นสามีก็โดนข้อหาฆ่าคนโดยประมาทต้องไปใช้เวรใช้กรรมในคุกผู้เป็นแม่ตั้งแต่จัดการศพลูกก็เสียสติกระเซาะกระเซิงมาอยู่ใต้ต้นโพนี่แหละมันเป็นกรรมบันดาลที่ในอดีต เคยฆ่าแต่เด็กทำแท้งในที่สุดกรรมก็ตามทันกรรมใดก็แล้วแต่ถ้าเราหยุดก่อกรรมทำเค้นกรรมนั้นก็จะยุติไม่เกิดอีกพระพุทธองค์ท่านสอนให้เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมคือการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว